วันที่เราเคยได้เงินจากเขาขอความช่วยเหลือจากเขาว่าเรายังยกมือไหว้เขาอยู่เลยวันนี้เขาเกิดปัญหาอย่างที่ไม่รู้จักเฉยเมยวันนั้นมึงยังไหว้ขอบคุณเขาอยู่เลยอ่ะก็ซื้อข้าวให้เขากินอยู่เหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาอาจจะมีเงินเหลืออะไรเขาเรื่องของเขาแต่เราก็แสดงความเป็นน้ำใจเพราะอย่างน้อยคนเคยรู้จักเราก็เข้าใจในแม่ตักเนาะเข้าไปต้องกินข้าวแข็งข้าวมันแข็งมากเลยนะแข็งแบบหินเลยอ่ะข้าวดิบอ่ะข้าวดิบกับต้มจืดอ่ะเข้าในคุกคือครูต่อให้คุณสูงแค่ไหนคือก็คือคนธรรมดาแม่เข้าใจปะมันเหมือนเอาน้ำเปล่าแล้วใส่แตงกวาเขาไม่ได้ปอกเปลือกนะอย่างต้มฉับจ่ายอ่ะคือใส่ทั้งรากเลยแม่ทุกคนเชื่อปะอาหารนะต้มฉับจ่ายอ่ะคือน้ำสีน้ำตาลและจืดมากทางเรือนจำมันจะมีซอสฝาเขียวขายไงให้ใส่ต้มมันจะจืดมากจืดแบบน้ำเปล่าแล้วก็ใส่รากบางทีมีหนอนอยู่ในนั้นด้วยฉันไปวันแรกฉันไม่กินแต่ผู้ชายเห็นความสวยของฉันเลยผัดอาม่ามาให้กินแม่นึกออกปะเราก็เลยแบบว่าเออซื้อให้เขาไปเถอะอย่างน้อยคนเคยรู้จักกันเรายังเคยเรียกเขาว่าแม่เขายังเคยมีน้ำใจให้กับเราเกิดมาแล้วเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะคนเคยรู้จักกันแล้วเคยพูดกันอยู่แล้วอย่างน้อยชอบกันไม่ชอบกันหรือมีอะไรที่ให้กันเนี่ยก็ให้อภัยกันได้แม่วันที่เราเคยได้เงินจากเขาขอความช่วยเหลือจากเขาว่าเรายังยกมือไหว้เขาอยู่เลยวันนี้เขาเกิดปัญหาอย่างที่ไม่รู้จักเฉยเมยวันนั้นมึงยังไหว้ขอบคุณเขาอยู่เลยอ่ะเราก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทับอย่างเงี้ยนาราเคยผ่านมาก่อนอ่ะเนาะนาราก็เข้าใจผู้เสียหายนาราก็เข้าใจที่แบบว่าคนที่เขาเคยแบบผ่านมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะนาราก็เข้าใจคนที่แบบเกิดความเสียหายจากการกรณีแม่ตั๊กอันนี้เราก็เข้าใจวันนี้เราเข้าคุกไปเนี่ยหนูก็ซื้อข้าวให้เขานะเพราะเรารู้ว่าวันที่เข้าไปเนี่ยต้องกักโรคแล้วก็ซื้อแค่ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบซื้อขนมจีนอะไรให้ไปเพราะว่าข้าวในเรือนจำมันแข็งแล้วก็หนูก็เลยจะซื้อทางเรือนจำเลยไปฝากทางเรือนจำให้ส่งให้เขาทั้งป่าเบียร์และแม่ตั๊กสันทัศน์ทันหญิงแล้วก็ป่าเบียร์คนละร้อยยี่สิบบาทไม่ได้เจอไม่ได้ไปเยี่ยมอะไรเพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่าวันที่หนูออกมาเขาบอกว่าเขาว่าถามคนตลอดอะไรเงี้ยเราก็โอเคในเมื่อเขาถามถึงเราเราก็ดีใจในฐานะที่หนูซื้อข้าวให้เขาเนี่ยคนละ120บาทเนี่ยเราเข้าใจความรู้สึกของคนครอบครัวไม่ใช่ว่าหนูจะส่งเสริมให้คนที่ทำผิดแล้วให้โอกาสอะไรเงี้ยจริงๆคนทำผิดแล้วเราก็ควรให้โอกาสหนูก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทำผิดพลาดหนูก็ยังเคยได้อยากได้โอกาสเลยวันนี้เรารู้ว่าการเข้าคุกเป็นครั้งแรกเนี่ยต้องกินอะไรยาเราก็เลยซื้อขนมจีนหนูซื้อให้แต่วันแรกเลย5วันติดคนละ120บาทเพื่อให้เขาได้ปรับตัวในคุกการที่หนูให้อย่างเงี้ยเพราะหนูรู้สึกว่าอย่างน้อยเราเคยรู้จักกันเราคือคนที่เคยรู้จักกันอะไรช่วยได้ช่วยนิดช่วยหน่อยเนี่ยเขาก็น่าจะช่วยได้หนูเชื่อว่าการเข้าคุกเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่สอนเราเขาออกมาเนี่ยเขาต้องมีวันที่ได้ออกเพราะเขาไม่ใช่คนแรกที่เข้าคุกและคนสุดท้ายที่ออกจากคุกเขาต้องได้ออกอยู่แล้วพอเขาได้ออกเนี่ยเขาต้องได้มาเริ่มแก้ไขและได้เริ่มบทเรียนใหม่เพราะว่าคนเราเข้าคุกไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอย่างที่หนูเคยผ่านมาหนูก็เลยอยากให้ประสบการณ์ตรงเนี้ยสอนเขาให้เขาได้เรียนรู้ได้ออกมาในทางที่ดีเรามีฝากข้อความอะไรถึงเขาคือตอนนี้หนูได้ฝากข้อความไปถึงเขาเลยแล้วก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรแทนเขาเพราะสิ่งที่เขาจะพูดได้เนี่ยหรือจะพูดให้เขาดูดีได้เนี่ยก็คือตัวเขาต้องพูดกับเขาเองเราไม่สามารถพูดแทนใครได้เพราะการที่เราพูดแทนเราไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงหนูก็เป็นผู้คนหนึ่งที่ไปร่วมไหลทำให้คนหลายคนเนี่ยเกิดความเสียหายต้องขอโทษตรงนี้จะให้หนูมานั่งฝากพูดอะไรถึงเขาเลยของเขาเนี่ยหนูคงไม่มีอะไรที่จะฝากถึงคงให้เขาออกมาแล้วให้เขาได้พูดด้วยตัวเขาเองเพราะการที่เราพูดแทนเขาไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงสุดท้ายแล้วคนที่เสียหายอ่ะอาจจะเสียหายจากปากเราก็ได้เราก็ไม่รู้เราไม่อยากให้คนมองภาพหลังว่าเราจะดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับตุ๊กตาตีนนักข่าวแหละค่ะไม่รู้ให้หนุ่มพีคนจะบอกว่าที่นาราเนี่ยเปิดร้านเค้กไปทักไปขอเนี่ยแล้วให้นาราเนี่ยไปขอแบบว่าวันที่นาราเดือดร้อนเนี่ยทักไปขอเขาได้เลยจะเปิดร้านเค้กหรือจะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดนด่ามาขอทานคือหนูโดนจริงหนูว่าทักไปขอคนคนนึงมาซึ่งไม่ใช่แม่ตากนะคะหนูไปขอแม่หนูอยากเปิดร้านเค้กหนูขอทุนไปเปิดร้านเค้กได้ป่ะเขาถามว่าไปขอทานหรอ5 5อะไรอย่างเงี้ยเราก็ละอายแก่ใจแล้วเราพูดแบบนี้มาแต่หนูไม่ได้ตอบโต้อะไรเราถือว่าเราไปขอความช่วยเหลือเขาการที่เราไปขอความช่วยเหลือจากใครสักคนนึงถ้าสมมติว่าเราถูกวิพากษ์วิจารณ์แบบนั้นเราก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะเราเป็นบุคคลที่ไปขอความช่วยเหลือเขาหนูถึงบอกว่าวันนี้หนูก็ได้รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วคำพูดของเราเนี่ยไม่สามารถเชื่อได้เลยเราไม่สามารถหาความจริงใจกับใครได้เลยเราควรเป็นพึ่งตัวเองก่อนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหนูถึงได้เรียนรู้ทุกอย่างมาเข้ามาหาหนูว่าได้เรียนรู้แต่ละอย่างเข้าไปเนี่ยค่ะก็เลยต้องกราบขอโทษทุกคนที่ทำให้เข้าใจผิดแม่ตักน้องอันไหนคือความจริงเราก็อยากให้เชื่อในความจริงอันไหนที่ไม่ใช่ความจริงเราก็อยากให้ทุกคนเสนอและได้รับรู้ในถึงความจริงอย่างทุกคนเห็นไหมล่ะแม่ว่าพอข่าวออกไปแบบนั้นมันไม่ใช่ความจริงอ่ะคนก็เข้าใจผิดแบบนั้นไปหนูไม่อยากให้ใครอ่ะมาเข้าใจผิดในเรื่องที่ไม่จริงอ่ะค่ะ